สองสัญญาณหนิงปณิตา move on จากจินจรินล่าสุดทางรายการคุยแซบโชว์ได้เผยตัวอย่างเทปพ,พิเศษที่มีหนิงปณิตาเป็นแขกรับเชิญที่จะมาตอบทุกประเด็นดรามา่าปัญหาครอบครัวโดยมีธัญญาญธัญเรศและก็เบนพรชิตาเป็นพิธีกรโดยในตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงได้พูดบางส่วนว่า จุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่ว่าจุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยมีคําถามจากทัญญาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้ไหมมีประเด็นมือที่3ามกัดกินครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงเนะี่ยได้เล่าว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกของหนิงเป็นคนรู้รู้เรื่องนี้แล้วก็มาเล่าให้หนิงฟังในรายการยังมีคําถามว่าหนิงอยากจะหย่าไหมก่อนที่จะ ตัดไปที่หนิงเนี่ยพูดว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นี้รินแล้วก็ยังมีตัวอย่างมีคําถามว่าเลิกหรือว่าไม่เลิกก็มีคําพูดของหนิงว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกและล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนิงปณิตาก็พบว่าหนิงนั้นได้อันเฟลโลจินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ทราบว่าเป็นการงอนกันหรือว่าหนิงตั้งใจจะมูฟออนด้วยดีแต่ก็เนี่ยแทบจะเป็นสสัญ,ญญาณที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่าจากนี้ความรักของหนิงและจินอาจจะไม่ เหมือนเดิมอีกต่อไป